เน่าใช่ไหมทำไมหมูมันเริ่มเขียวๆล่ะเฮ้ยทำไมหนังหมูมันแข็งอย่างเงี้ยเน่าป่ะทำไมมีแต่ของเน่ามาให้กินยังไงเนี่ยไม่อ่ะตีกระทะแตกเลยนะถ้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำอาหารให้อาจารย์กินแล้วจากให้อาจารย์ตายคาโต๊ะเนี่ยอันเนี้ยบาปแล้วใครต้องการแบบนั้นบ้างคอมเมนต์มานะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยิ่งสุขสโมสรวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาสุขกับเหล่าบรรดาเซเลบศิลปินดาราและคนที่มีแต่คนรู้จักเยอะๆวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาบ้านนึงนะเป็นพระไม่ใช่ทำตัวเหมือนพระคนนิยมชมชอบมากเลยวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาคุยกันในเรื่องหัวข้อเกี่ยวกับธรรมะแต่ว่าต้องระมัดระวังตัวนะคุณผู้ชมพูดไม่ดีอ่ะฉันว่าเขาจะอาจจะเอากระโถนมาฟาดปากฉันได้นะแต่ถ้าฉันเจอกระโถนฉันก็ไม่กลัวเพราะฉันเตรียมมาแล้วตะหลิวสู้กันไปเลยอาจารย์เบียร์สวัสดีเจ้าค่ะอุตส่าห์มีตำรวจมาด้วยทำไมอ่ะอาจารย์เบียร์ทำไมมีตำรวจมาล่ะมารวบไงรวบเหรออย่าเลยสวัสดีทุกคนค่ะคล้ายตายแล้วอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมหลายคนที่ติดตามโซเชียลมีเดียคงจะต้องคุ้นหูกับชื่อนี้อย่างแน่นอนกับสไตล์การสอนธรรมะแบบฮาร์ดคอร์ที่ตอบคำถามคนที่เข้ามาคอมเมนต์ได้อย่างดุดันวันนี้เราจะพาไปตื่นรู้และตื่นธรรมกับเขาคนนี้กันในยิ่งสุขสโมสรนี่อาจารย์เบียร์บ้านน่าอยู่จังเลยอ่ะอาจารย์อยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วอ่ะโอ้อยู่มา30ปีแล้วมั้งคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาพบกับอาจารย์เบียร์วันนี้เรามีหัวข้อธรรมะจะต้องมาปรึกษาแล้วก็มาพูดมาคุยกันปัจจุบันคนจำนวนมากทีเดียวจะทำบุญทำทานคิดมากคิดเยอะอาจารย์เบียร์ก็ทำลายความเชื่องมๆง่ายๆเก่าๆได้หมดว่าแต่ว่าวันนี้อยากทำกับข้าวไปถวายพระ เดี๋ยวอาจารย์เบียร์ช่วยดูหน่อยได้ไหมว่าสิ่งที่เตรียมมาแล้วจะทำไปถวายพระเนี่ยมันถูกต้องไหมรสชาติก็ให้อาจารย์เบียร์ฉันเอ้ยกินดูด้วยให้อาจารย์เบียร์ลองรับประทานดูด้วยได้ไหมคะได้เลยได้เลยทีนี้ฉันจะทำกับข้าวตรงไหนล่ะนี่แหละตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เลยเหรอแต่อย่าเคลื่อนกระทะมานะตอบอะไรไม่ถูกใจเคลื่อนกระทะมาเคลื่อนกระโถนกลับนะพาเคลื่อนกระโถนมาฉันก็ตั้นหลิวสู้ทันทีเลยได้เลยได้เลยเอาโต๊ะมาซิโต๊ะมาอาจารย์เบียร์วันนี้มีเรื่องจะมาปรึกษาอาจารย์เบียร์เพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตก็จะเห็นแม่ทำบุญน่ะแม่ก็จะทำกับข้าวใส่ปิ่นโตแบบนี้เราก็มาหาพระองค์เดียวเราก็เอาปิ่นโตเล็กผิดใช่ไหมมันก็ไม่ผิดอ่ะเขาบอกไม่ได้ลูกศิษย์วัดเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องยกเป็นหม้อๆไปจะได้ใจคอกว้างขวางมันจะกว้างอะไรกันนักหนาพระมีปากเดียวจะกินอะไรเยอะแยะปิ่นโตแค่นี้ก็กินเหลือเฟือแล้วใช่ไหมแล้วมันมีตั้งกี่คนล่ะไปกันเป็นร้อยคนเป็นพันคนต่างคนต่างเอาไปให้หมาแดกหมดเหรออย่างนี้อุ้ยมันเหลือเกินไงโอ้อาจารย์เบียร์น่ากลัวจังเลยอะ นะคะแต่วันนี้จะทำกับข้าวเดี๋ยวจะมีเรื่องปรึกษาอาจารย์เบียร์ว่าอาหารที่ควรทำสำหรับไปถวายพระไปทำบุญจะเป็นอย่างไรจะมาขอความรู้ได้เลยนะคะแต่อาจารย์เบียร์จะกินนะคะไม่ใช่ฉันเขาบอกว่าเวลาทำบุญทุกครั้งจะต้องทำทุกอย่างให้เป็นสิริมงคลอย่างกับข้าวก็ต้องใช้ชื่อว่าลาบเวลาทำบุญด้วยลาบเราจะมียศมีลาบมีโชคจริงไหมคะไม่จริงหรอกจะมีโชคบ้าโชคบออะไรโชคเลือดหรือเปล่าลาบเลือดกับโชคเลือดอันเดียวกันหรือเปล่าอาจารย์เบียร์พูดถูกเลยวันนี้จะทำลาบเลือดค่ะแต่เป็นเลือดแบบสุกนะคะอารมณ์มือค่ะใส่น้ำมันนิดหนึ่งอาจารย์เบียร์ทานเค็มไหมคะแล้วแต่ยิ่งศักดิ์ทำให้เลยกินได้หมดกินได้ก็ได้ใช่ไหมทำไมหมูมันเริ่มเขียวๆล่ะเอาดีๆแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์เดี๋ยวต้องไปอีกหลายรายการนะเกิดท้องลมท้องร่วงขึ้นมายุ่งเลยนะตายแล้วเราก็ต้องจัดการลวนหมูซะก่อนนะให้มันแบบใกล้ๆสุกก็ไม่ได้สิหมูต้องสุกแต่เดี๋ยวเป็นโรคหูดับเราทำกับข้าวเสร็จแล้วไม่สะอาดสกปรกไปถวายพระเราบาปไหมคะอาจารย์เบียก็บาปสิมันไม่ปราณีตไงอ๋อเหรอต้องสุกต้องสะอาดต้องปราณีตนั้นทำเองลำบากก็ไปซื้อเขาละกันอุดมไปด้วยผงชูรสผงชูรสเยอะพระรับประทานเสร็จแล้วเป็นโรคไตวายเราก็บาปอีกใช่ไหมคะเรามีเจตนาทำให้พระเป็นโรคไตไปล่ะเปล่าเราไปซื้อแล้วเขาใส่เยอะไม่บาปอ๋อเหรอเราไม่เจตนาไงถ้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำอาหารให้อาจารย์กินแล้วเทเกลือเราไปเยอะๆจากให้อาจารย์ตายคาโต๊ะเนี่ยอันเนี้ยบาปแล้วมันมีเจตนาไง ใครต้องการแบบนั้นบ้างคอมเมนต์มานะคะ เอาล่ะพอหมูเริ่มสุกเราก็จะใส่หนังหมูลงไปนะคะ
อุ๊ยทำไมหนังหมูมันแข็งอย่างเงี้ยเน่าป่ะถ้ามันมีแต่ของเน่ามาให้กินยังไงเนี่ยไม่อ่ะตีกระทะแตกเลยนะก็ฉันไม่แน่ใจฉันก็แค่ถามอาจารย์อย่าถามอะไรเยอะเดี๋ยวหนูพูดไปแล้วน้ำลายตกลงไปอุ๊ยน่ากินแล้วนี่ไม่ได้ถามก็พูดแล้วเนี่ยนะถ้าต้องพูดสิคะถ้ามุนเราทำกับข้าวแล้วก็บอกอีไม่น่ากินใครจะกินจริงไหมอันนี้ถือว่าบริสุทธิ์ใจนะคะอันนี้เล่นแบบจะได้ตายหรอพอเสร็จเรียบร้อยเราก็จะต้องใส่ส่วนหนึ่งที่สำคัญอันนี้ก็คือเลือดหมูแต่เราต้องทำให้สุกคุยตายแล้วสีสวยอาจารย์ชอบแบบเลือดเยอะๆไหมนี่ตักบาตรทำกับข้าวอย่าถามพระอันนี้ไม่ใช่พระเราก็เลยถามโอ้ใช่ทำไมพระบอกไม่ได้เหรอจะกินโน่นจะฉันโน่นจะฉันนี่พูดไม่ได้เลยไม่ได้เลยทำไมอ่ะวินัยสงห้ามบัญญัติเรื่องการกินอาหารห้ามบอกเด็ดขาดว่าอยากกินนั่นอยากกินนี่การที่เราจะบอกว่าอาตมาไม่ฉันปลานะอาตมาแพ้ซีฟู้ดอาตมาแพ้ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ได้ห้ามพูดก็ไปกินกับข้าวคนอื่นก็ได้ก็ไม่ต้องเกี่ยวข้าวโยมคนนี้ก็ได้ไงเลือกเอาพระมีสิทธิ์เลือกอ๋อเหรอเลือกไปถึงถวายมาแล้วอ่ะเลือกได้มันเยอะไงท่านจะรู้นะเนี่ยเลือดสุกแล้วมั่นใจอาจารย์เบียร์ปลอดภัยแต่ดูไม่ค่อยมั่นใจแล้วเวลาไม่ได้ต้องให้เห็นก่อนเพราะกลัวจะรอดแว่นก็เลิกไม่ได้ไม่มั่นใจแล้วจะเริ่มจะกินดีไหมเนี่ยไม่สิให้ปลากินดีกว่ามั้งเนี่ยฮะไม่สิอาจารย์เบียร์อย่าสิอุตส่าห์มาทำกับข้าวให้ถึงบ้านเอาไปเฟี้ยงทิ้งลงบ่อปลาเนี่ยมีเครื่องนะเอาละเสร็จเรียบร้อยเราก็ยกหม้อลงทีนี้เราก็จะใส่ผงปรุงรสนิดนึงไม่ต้องเยอะใส่ซอสสักสองหมดแล้วกันนะเอาเถอะใส่ไปเถอะใส่ไปต้องคิดอะไรมากหรอกกินได้ก็กินกินไม่ได้เดี๋ยวเอาไปล้างน้ำมาปรุงใหม่คลุกเคล้าให้เข้ากันไม่ได้ใส่ของเข้าไปใช่ไหมเนี่ยยังค่ะยังค่ะอันนี้ใส่หอมแดงต้นหอมซอยอาจารย์ทานเผ็ดได้นิดหน่อยได้ได้เผ็ดมากก็ได้โอ้โหนั่นนิดหน่อยใช่ไหมเนี่ยแล้วลำพังอาจารย์ก็ด่าแซบอยู่แล้วใส่พริกแซบขนาดนี้จะยิ่งไม่ด่าเก่งกว่านี้เหรอเนี่ยคนรสจัดอะทำอะไรมันต้องจัดไปหมดค่ะจัดว่าแย่นะคะไม่ใช่จัดว่าอร่อยโอ้ตายดูหน้าตาดูดีอะไม่ได้เรื่องเลยตักลากตายแล้วดูดีอ่ะใช่น่ากินเนี่ยพริกสักเม็ดนึงเนี่ยอาจารย์เบียร์จ้ามีแค่นี้มีข้าวเหนียวร้อนๆมีลาบมีข้าวก็ต้องมีหวานแล้วก็มีผักครบฝาปิดเสร็จแล้วก็เจ้าประคุณขอให้ลูกช้างถูกหวยชุดใหญ่สัก10ล้าน20ล้าน50ล้านขอให้ลูกเต้าได้เป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีโอ้ยขอใหญ่เลยกับปิ่นโตอันเดียวโอเคไหมคะเอาไว้สักทีไหมตีปิ่นโตกระเด็นเลยนะ มันจะขออะไรนักหนานะนั่นล่ะสิประเดี๋ยวเรามาดูว่าอาหารแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นอาจารย์เบียร์มีคอมเมนต์อะไรบ้างครับอาจารย์เบียร์ทำไมต้องกินในกะละมังก็กินรวมงั้นน้องของหนูไม่ได้รวมอาจารย์เบียร์ก็ต้องตักลงไปรวมในนั้นอีกเหรอใช่ก็ตักลงไปงั้นน้ำก็ต้องเทลงไปก่อนเจ้าไม่ต้องไม่ต้องเอาเหรอเทที่หลังไม่รู้ก็นึกว่ารวมหมดก็น้ำก็เทลงไปด้วยน้ำแยกได้แยกได้แล้วทองหยิบทองหยาดฝอยทองก็ต้องเทเหรอใช่ก็รวมมาได้ลาบที่ทำเมื่อครู่ยังร้อนก็คือทำเมื่อกี้เป็นหม้อให้แค่นี้เหรออย่าหม้อก็อยู่นี่ก็กินแค่นี้พออ๋ออ่ะทีนี้คำถามมาจำเป็นไหมคะจะทำบุญอ่ะของต้องชื่อเป็นมงคลข้าวเหนียวจะได้เหนียวแน่นกลมเกลียวลาบจะได้มียศมีลาบร่ำรวยต้องมีทองหยิบทองหยอดฝอยทองจริงไหมคะไม่จริงอันนี้ไม่จริงเลยอันนี้เพอร์เจอร์ปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนของเป็นมงคลพระพุทธเจ้าตัดเรื่องมงคลเนี่ยคือการกระทำทางกายวาจาใจอันนี้เรียกมงคลแต่ที่พูดมาเนี่ยไม่มงคลมันเป็นแค่ชื่อแล้วถ้าอาจารย์ถามว่ากระโถนเนี่ยแต่เปลี่ยนชื่อกระโถนใหม่เป็นยิ่งอะไรดี
แสดงว่ามันก็เลยดูดีเพราะมันอยู่ที่ชื่อสุดท้ายมันก็เป็นกระโถนอยู่ดีตะหลิวตะหลิวว่าเตรียมตัวแล้วนะตะตุ้มแล้วนะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคงต้องปกป้องตัวเองนะคะยังไง FC ช่วยกันเป็นพยานนะคะเดี๋ยวต้องสู้ค่ะโอเคค่ะข้อต่อไปที่อยากถามนะคะเวลาทำบุญให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเราต้องเลือกกับข้าวที่ญาติชอบเราถวายหมูหันอากงก็จะได้กินหมูหันเขากินตอนไหนอ่ะกี่กี่โมงเขาอิ่มทิพเขาอิ่มทิพอะไรแล้วเอาทิพที่ไหนไปทิพอ่ะใครอยากจะให้อะไรอยากจะไหว้อะไรถวายอะไรถวายเลยตามความพอใจของเราเพราะคนที่จะได้รับผลของบุญเนี้ยมีพจน์เดียวเปรตถ้าไม่ได้ไปเกิดเป็นเปรตกินไม่ได้นรกเดรัจฉานมนุษย์เทวดาสี่ที่เนี้ยทำบุญอะไรไปก็ให้ไม่ได้นั่นก็แสดงว่าเวลาเราทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทำยังไงก็ไม่ถึงอะเศษอยู่ที่ว่าเขาไปเกิดเป็นอะไรอาจารย์ก็บอกแล้วมันถึงอยู่แล้วแต่ถึงแก่ใครแก่เปรตพระเจ้าจึงตัดฐานะกับอฐานะฐานะที่ได้คือเปรตที่เหลือไม่ได้เลยงั้นอาจารย์เบียร์แนะนำหน่อยสิคะเวลาเราจะทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบุพการีที่จะตายจากไปแล้วเราควรทำบุญแบบไหนคะแบบไหนก็ได้เนี่ยอย่างยิ่งสักทำอาหารเนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยอุทิศให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วได้เลยการทำบุญอุทิศบุญเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องเขาไปเกิดเป็นอะไรหรือเราต้องรู้ว่าเขาต้องได้หรือไม่ได้ไม่ต้องหน้าที่เราพระเจ้าบอกว่าเป็นหน้าที่ของลูกเมื่อพ่อแม่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วให้ทำหน้าที่โดยการอุทิศบุญนั้นให้กับเขาคำถามคือถ้าพ่อแม่เราคนที่เราอุทิศให้ตายไปแล้วเขาไม่ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ได้รับผลบุญนี้ใครจะได้พระเจ้าบอกว่าญาติสาโลหิตลำดับต่อไปที่ไปเกิดเป็นเปรตจะเป็นผู้ได้แทนแสดงว่าต้องทำไม่ดีสิจะเกิดไปเป็นเปรตอ่ะก็ถูกต้องก็ตามคติที่ไปของเขาโชคดีค่ะญาติของเดียนทำแต่สิ่งดีๆไม่มีใครไปเกิดเป็นเปรตเลยมีพระเจ้าบอกมีใช่ต้องมีสักคนนึงที่มีอาจจะหลังจากนู้นนู้นหลายร้อยหลายพันปีที่ว่ากันมาเหรอค่ะค่ะค่ะเวลาเราจะถวายอาหารมีข้าวต้องมีหวานแล้วก็ต้องมีน้ำด้วยมีปัจจัยทายทานใส่ซองต้องมีครบไปหมดทุกสิ่งอย่างมันเป็นข้อบังคับไหมคะไม่บังคับแล้วแต่เราน้ำขวดเดียวก็ถวายพระได้จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะเอาครบทุกอย่างเลยก็ได้ตามกำลังทรัพย์ของตนแล้วถ้าเกิดฉันรวยมากล่ะแต่ฉันถวายแค่นี้จะว่าฉันขี้เหนียวป่ะก็ขี้เหนียวไหมล่ะต้องถามตัวเองขี้เหนียวไหมไม่ขี้เหนียวพระรูปเดียวจะต้องถวายอะไรกันเยอะแยะเดี๋ยวท่านก็ไปทิ้งบ่อปลาแถวนี้ก็แล้วแต่ แล้วก็ได้เลยแล้วแต่ถ้าจะยิ่งสักเห็นว่าไม่จำเป็นถวายแค่นี้พอก็แล้วแต่เราเพราะเรามีการสละแล้วมีการให้แล้วเพราะฉะนั้นทำบุญไม่ใช่ว่าได้บุญมากบุญน้อยขึ้นอยู่กับว่าจ่ายมากจ่ายน้อยขึ้นอยู่กับเจตนาไม่เกี่ยวกับการจ่ายค่ะเจตนาก็ขี้เหนียวก็คงได้บุญนิดเดียวใช่ไหมคะอาจารย์กินค่ะกินค่ะคาดหวังนะมาดูกันกูสอนพวกมึงเสมอว่าอย่าคาดหวังถ้าคาดหวังจะผิดหวังแต่เราคนทำเรายังไม่หวังเลยว่าคนกินจะชอบหรือไม่ชอบรสชาติทุเรศไม่มากใช่ไหมคะอร่อยอ๋อโอเคค่ะโอ้ยปลอดภัยอย่าไลฟ์ตอนเย็นนะเรามีพี่ฝากของฉันลาบใช่ไหมเดี๋ยวจะยิ่งสักกลับก็ด่าละอุ้ยนั่นเป็นอย่างนั้นนะคะอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์กินของข้าวไปก่อนนะเดี๋ยวมีนี่วันนี้มีขนมมาฝากตั้งใจอยากจะให้อาจารย์เบียร์ชิมบอกเลยบอกเลยจะบอกว่านี่คือฟรุตเค้กอันนี้เป็นน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวดูซิฮันนี่เลมอนล่าสุดของปีนี้เลยนี่ดูดีมะล่าสุดเวอร์ชั่นใหม่หอมกลิ่นน้ำผึ้งกับมะนาวนี่ฉ่ำขนาดนี้ว้าวข้างในผลไม้เยอะไหมอาจารย์เบียร์ดูผลไม้สิแน่นนะแน่นแน่นดมสิหอมไหมมีกลิ่นน้ำผึ้งไหมน้ำผึ้งเลยเนาะใส่อะไรบ้างเนี่ยอันนี้อะไรบ้างเนี่ยก็ไม่รู้อ่ะแหมของทำขายใครก็จะบอกว่าใส่อะไรบ้างนะอาจารย์เบียร์มาหลอกขายสูตรหากินน่ะหวานด้วยน้ำผึ้งแล้วก็ผิวมะนาวชิ้นเดียวก็จุกเนาะอาจารย์ว่ามั้ยไม่ตัดขานะก็นี่ก็กลัวนะว่าทำขนมเนี่ยต้องเน้นสุขภาพเดี๋ยวนี้คนกลัวหวานอร่อยอร่อยใช้ได้นะคะตอนนี้มีแต่คนเขาถวายของแบบนี้ถวายพระอาพาธหมดเลยทั้งวัด
พระก็ไม่ได้ออกกำลังกายพระท่านก็ฉันฉันแล้วก็นอนนอนทำไงอ่ะความเป็นจริงมันไม่ได้อย่างนั้นนะไม่ได้นอนฉันฉันนอนนอนก็พระออกกำลังกายก็ไม่ได้นะเดินจงกรมไงเดินจงกรมเนี่ยคือการเดินไปเดินกลับเดินวันหนึ่งเนี่ยหลายชั่วโมงฝึกเดินขวาลู้ซ้ายลู้ขวาพูดซ้ายโทรจับอิริยาบถการเดินอ๋อต้องออกกำลังกายด้วยนั่นแหละคือการออกกำลังกายของพระมีความสำรวมไม่ต้องไปวิ่งเดินเร็วเท่าไหร่ก็ได้เดินเร็วไปเดินไปเดินกลับมีสติได้ฝึกสมาธิด้วยฝึกการภาวนาตามหลักคำสอนพระเจ้าด้วยพระเจ้าสอนว่าเมื่อกินอาหารเสร็จให้ลุกไปเดินจงกรมเมื่อเดินจงกรมแล้วเนี่ยความเผาผลาญจะพอดีพอดีไม่เผาผลาญมากเกินไปไม่น้อยเกินไปไขมันส่วนเกินที่เอาไปใช้ก็จะดึงออกมาใช้ได้พระก็ต้องจงกรมออกกำลังกายถูกต้องและต้องรู้จักประมาณในการกินพระพุทธเจ้าสอนพระว่าโภชนามตัญญุตากินแต่พอดิบพอดีให้เหลือติดท้องไว้หน่อยหนึ่งไม่ใช่กินจนล้นออกมาคอนี่คือเราก็พระพุทธเจ้าก็บัญญัติเรื่องยาวัคชีวิกไว้น้ำปานะเปลือกไม้รากไม้ใบไม้เมล็ดสามารถกินได้นอกการแต่ต้องป่วยนะถ้าไม่ป่วยกินไม่ได้นมก็ไม่ได้นะอ๋อนมไม่ได้หรออ้าวเห็นเขาบอกว่าไมโลโอวัลตินใส่นมได้ผิดหมดเลยนมจัดเป็นอาหารแต่น้ำเต้าหู้เนี่ยได้เพราะทำจากถั่วเหลืองแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพอเรารู้ว่าเราทำผิดเสร็จแล้วเราไปปลงอาบัติได้ไหมได้เป็นการประจานตนเองไงประจานว่าตัวเองเนี่ยไปทำเลวทำชั่วอะไรมาไม่ใช่ว่าไปปลงอาบัติแล้วอาบัติหายการปลงอาบัติเป็นการประจานตนเองเพื่อสำรวมระวังไม่กลับไปทำอีกแล้วประจานตัวเองกับพระภิกษุรูปนึงเพื่อให้พระภิกษุรูปนั้นเนี่ยคอยสังเกตว่าอย่าทำอีกนะอย่าคอยตักเตือนเรานั่นคือหลักเหตุผลของการปลงอาบัติอุ้ยไม่ง่ายนะการไปบวชเป็นพระไม่ง่ายไม่ง่ายอาจารย์ยิ่งสามีจานข้าวรายการของเราอ่ะอยากได้ที่ระลึก อาจารย์เบียร์เขียนว่าลาบหมูอร่อยหรือไม่อร่อยอ๋อแค่นั้นแล้วก็เซ็นชื่อเวลายิ่งสักเอาจานไปเก็บในตู้เห็นปุ๊บจะคิดถึงลาบหมูที่มาทำให้อาจารย์เบียร์ขอบคุณค่ะต้อนรับอาจารย์เบียร์เป็นสมาชิกยิ่งสุขสโมสรนะคะขอให้ทุกคนที่เป็นแฟนๆรายการทุกคนขอให้เป็นคนตื่นธรรมนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมแบบอันคัทได้นะที่โซเชียลมีเดียทุกแอปพลิเคชันใช้ชื่อว่ายิ่งสักฟู้ดนะครับและอย่าลืมชมรายการของเราทางช่อง7 HD ทุกวันศุกร์เวลาเที่ยง25 นาทีสำหรับวันนี้เราคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอาจารย์เบียร์กับขอบพระคุณค่ะลาทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคนคนหนึ่งเสียงเธอเปลี่ยนชีวิตเธอเป็นสาวหน้าหวานคล้ายฉันเลยเพราะเราเป็นพี่น้องฝาแฝดกันนั่นเองคุณผู้ชมคะน้องสาวสวัสดีค่ะบิวตี้เลิฟเห็นไหมเราฝาแฝดหน้าเราเหมือนกันเป๊ะเลยอีต่อเออในฉันเองนะเป็นแนว R&B